เมื่อนักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้เปี่ยวเหงาเผลอไปโคลนนิ่งสาวในฝันของเขาขึ้นมาบันเทิงล่ะทีนี้มีเฮแน่นอนสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Replicate และเรื่องราวการโคลนนิ่งที่สุดแสนจะชุลมุนนี้จะจบลงยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับ3นักวิทยาศาสตร์หนุ่มได้แก่แม็กเฮนรี่และฟิลิปทั้ง3คนทำงานให้กับศาสตราจารย์โจนาสเพื่อวิจัยการโคลนนิ่งสัตว์ที่ดูเหมือนว่าไอศาสตราจารย์โจนาสคนนี้มันจะเป็นพวกบ้าอำนาจและคอยกดขี่พวกเขาศาสตราจารย์โจนาสกำลังคุยกับอธิการบดีของมหาลัยและหวังว่างานวิจัยนี้จะสร้างชื่อเสียงให้กับที่นี่ไอโจนาสมันก็ไม่ทำอะไรนอกจากมากดดันพวกของแม็กดูเหมือนว่าแม็กจะเป็นมันสมองของงานนี้ตอนนั้นเขาก็จัดการเอาเลือดของหนูแฮมสเตอร์ใส่เข้าไปในเครื่องและเริ่มทำการโคลนนิ่งและแล้วก็ดูเหมือนงานวิจัยที่ตากตำทำมานานรวมทั้งเครื่องโคลนนิ่งของเขาก็จะใช้ได้ผลในที่สุดเครื่องนั้นก็สามารถทำการโคลนนิ่งหนูแฮมสเตอร์ออกมาตัวเป็นเหมือนกันอย่างกะแกะอธิการบดีก็กำชับกับโจนาสบอกให้เร่งสรุปงานวิจัยให้สำเร็จให้ทันกับงานรวมตัวนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้และดูเหมือนว่างานหนักก็จะตกเป็นของแม็กและเฮนรี่อีกตามเคยส่วนไอเฟนลิกนั้นสายเลียไม่ต้องทำอะไรมากแม็กก็บ่นกับเพื่อนว่ากูเหนื่อยแล้วกูอยากจะพักผ่อนบ้างเฮนรี่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็บอกให้แม็กลองไปหาสาวมาสักคนหัวใจมึงจะได้กระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าพูดไม่ทันขาดคำตอนนั้นแม็กก็ได้ไปเจอกับเคทนักข่าวสาวสวยที่กำลังเรียนต่ออยู่ที่นี่ไอเฮนรี่ก็บอกแม็กของดีนะเพื่อนทำไมไม่ลองจีบดูล่ะแต่แม็กก็บอกว่าเธอนั้นสวยเกินไปกูละเกินจะไขว่คว้าแต่แล้วตอนนั้นดูเหมือนฟ้ายังมีตาอยู่ดีๆตอนนั้นสาวเคทก็เดินมาทักพวกเขาว่าพวกคุณ2คนทำงานอยู่ในแลบโคลนนิ่งใช่ไหมพอดีว่าเธอก็สนใจวิทยาศาสตร์ทางด้านยีนเหมือนกันเฮนรี่ก็เห็นว่าพอดีเข้าทางปืนก็เลยรีบบอกเธอว่าแม่ถามถูกคนแล้วล่ะครับเพื่อนผมแม็กนี่ระดับหัวกะทิเปิดหัวมาแล้วมีน้ำขาวๆข้นๆอย่าหาว่าผมโมแม็กก็เลยพาเธอไปดูหนูแฮมสเตอร์ที่เพิ่งโคลนออกมาแต่ขณะที่ไอ้บักแม็กกำลังโมอยู่นั้นอยู่ดีๆอีหนูผีก็กัดไปที่นิ้วของเธออีบักแม็กเห็นเลือดแล้วก็จะเป็นลมเขาก็เลยบอกให้เธอไปเอาผ้าก๊อซมาพันนิ้วแต่แล้วเราก็จะเห็นว่าขณะที่เธอเดินไปเอาผ้าก๊อซอีสาวเคสก็เผลอสะบัดมือและดูเหมือนเลือดของเธอก็จะกระเด็นไปอยู่บนถาดทดลองจากนั้นเคสมองนาฬิกาก็เห็นว่าเธอนั้นสายแล้วเธอนั้นรับให้เดริกแฟนของเธอนั้นมารับไอ้หนุ่มแม็กก็เดินออกไปส่งเธอด้วยความห่อเหี่ยวยังไม่ทันจะเริ่มเกี้ยวเลยกูก็แดกแห้วซะแล้วเพราะเดริกแฟนหนุ่มของเธอนั้นมีดีกรีเป็นถึงหนุ่มนักร้องดังตกดึกคืนนั้นพ่อหนุ่มแม็กก็มาทำการวิจัยต่อเพื่อจะทำการโคลนนิ่งหนูให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่แล้วเขาก็เผลอไปหยิบจานที่เปื้อนเลือดของสาวเคสใส่เข้าไปในเครื่องโคลนนิ่งและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีสาวเคสร่างโคลนเดินล่อนจ้อนออกมาจากเครื่องแม็กเห็นก็ตกใจถึงกับเป็นลมแดกลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแม็กตื่นขึ้นมาเขาก็นึกว่าเขาฝันไปแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งแอบอยู่ใต้ตู้เดินไปดูเอ้าอีห่ากูไม่ได้ฝันเคสร่างโคลนนั่งล่อนจ้อนอยู่ใต้ตู้เขาก็เลยยื่นเสื้อกาวให้เธอใส่พร้อมยื่นมือออกไปให้เธอดมบอกว่ากูมาอย่างเป็นมิตรแต่อีสาวเคสร่างโคลนก็กัดมือมาซะเลยดูเหมือนว่าร่างโคลนนี้จะยังไม่มีสติปัญญามีเพียงก็แต่สัญชาตญาณของสัตว์เขาก็พยายามสื่อสารกับเธอแต่ก็ดูเหมือนยังจะพูดกันไม่รู้เรื่องและดูเหมือนอีร่างโคลนนี้มันจะซนเป็นบ้าเกิดหิวแล้วจะจับหนูตะเภากูแดกซะแล้วตอนนั้น 6:00 น.ศาสตราจารย์โจนาสก็กำลังจะมาถึงห้องแลบเขาก็เลยต้องรีบเอาตัวเคสโยนออกนอกหน้าต่างพอศาสตราจารย์มาถึงก็บอกแม่มึงตั้งใจทำงานนะเนี่ยทำยันเช้าแม็กก็บอกแน่นอนสิครับแต่ตอนนี้ผมขอตัวกลับไปอาบน้ำก่อนเขารีบวิ่งออกมาตามหาเคสร่างโคลนที่กำลังเดินล่อนจ้อนอยู่ในรั้วมหาลัยเขาก็รีบพาตัวเธอกลับไปที่บ้านจากนั้นแม็กก็รีบโทรตามให้เฮนรี่มาหาแล้วก็บอกว่ากูมีเรื่องใหญ่ไซหนองโพจะมาบอกมึงแม็กก็โชว์ให้เฮนรี่ได้เห็นร่างโคลนของอีสาวเคสตอนแรกเฮนรี่ก็ไม่เชื่อนึกว่ามึงนั้นหลอกกูแต่พอเขาเห็นพฤติกรรมอันสุดแสนจะมุมมามเขาก็รู้ได้ว่าสาวเคสตัวจริงไม่มีทางทำแบบนี้เฮนรี่ก็ตื่นเต้นใหญ่ที่ได้เห็นมนุษย์โคลนตัวเป็นๆแถมยังเป็นสาวเซ็กซี่สุดแหลมซะด้วยทางด้านไอแม็กก็กลัวแต่จะโดนจับเพราะว่าการโคลนนิ่งมนุษย์นั้นดูเหมือนจะผิดกฎหมายตอนนั้นเฮนรี่ก็มีไอเดียในเมื่อร่างโคลนตอนนี้นั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวเขาก็เลยมาตกลงกับแม็กว่าเราจะช่วยกันสอนให้เธอนั้นเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสอนให้เธอรู้จักกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือทีวีหรือว่าวิดีโอเกมและดูเหมือนว่าร่างโคลนของน้องเคสนี่ก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่นานเธอก็สามารถจดจำชื่อเรียกของสิ่งต่างๆได้และเริ่มพูดจาภาษามนุษย์รู้เรื่องพวกเขายังสอนให้เธอออกกำลังกายด้วยการปาลูกเบสบอลแล้วก็สอนให้เธอกินพิซซ่าแล้วก็แดกเบียร์อีกทั้งยังพาเธอออกไปเล่นที่สวนสนุกคืนนั้นแม็กก็มาเปิดหนังรักดูกับน้องโคลนในหนังก็มีฉากจูบกันน้องโคลนก็ถามว่านางเขาทำอะไรแม็กก็อธิบายว่านางเขาเรียกว่าการจูบเมื่อคน2คนชอบกันและกันการจูบนั้นก็เป็นการแสดงถึงความชอบน้องโคลนก็บอกฉันน่ะชอบคุณนะแม็กพูดไม่ทันขาดคำเธอก็จูบไปที่ปากของเขาแม็กเห็นท่าไม่ดีก็รีบไปส่งเธอเข้านอนแต่ก่อนจะนอนเธอก็ถามว่าอะไรนะ
้ำแข็งๆอยู่ตรงเป้าพูดไม่พูดเปล่าเธอก็เผลอบีบไปเต็มแรงจนไอ้แม็กนั้นร้องโหยหวนไป1ทีแล้วก็บอกว่าวันนี้มึงไม่ต้องเรียนอะไรเพิ่มแล้วเช้าวันต่อมาแม็กตื่นขึ้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขาก็รีบออกไปดูและเห็นว่าเฮนรี่กำลังเปิดโหนปังหนังโป๊ให้น้องโคลนนั้นดูอยู่แม็กก็บ่นเฮนรี่ว่านี่มึงทำอะไรของมึงวะเฮนรี่ก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ที่เราต้องสอนให้เธอเหมือนกันดูเหมือนว่าเธอจะเรียนรู้ท่ามาเยอะซะด้วยเย็นวันนั้นทั้ง3คนก็พากันออกไปดื่มเบียร์ที่บาร์น้องโคลนก็ตะโกนถามหนุ่มๆในร้านว่ามีใครอยากจะให้กูเป่าปี่บ้างหนุ่มๆก็รีบยกมือกันใหญ่ไอ้แม็กเห็นท่าไม่ดีก็ต้องรีบพาเธอกลับบ้านแต่ดูเหมือนความหื่นของเธอนั้นก็ยังไม่ลดละสุดท้ายบักแม็กก็ต้องยอมจำใจเป็นครูเพศศึกษาให้เธอไป1คืนเช้าวันรุ่งขึ้นอีน้องโคลนก็ดูเหมือนอยากจะขอเรียนอีกคราบแต่แม็กก็บอกว่าไม่ได้กูต้องรีบไปทำงานเมื่อเขามาถึงที่ห้องแลบเขาก็ต้องตกกระจายเพราะวันนี้สาวเคสตัวจริงได้มาบอกกับเขาว่าเธอจะมาขอสิงสถิตอยู่ในแลบแห่งนี้เพื่อเขียนสกู๊ปข่าวการทำโคลนนิ่งแม็กก็ถามเธอว่ามาขลุกตัวแบบนี้แล้วแฟนเธอไม่ว่าเหรอเคก็บอกว่าเธอนั้นเลิกกับเดลิกแล้วก็เป็นนั้นว่าน้องเคสตัวจริงก็จะคอยสัมภาษณ์ทุกคนอยู่ที่นี่ส่วนทางด้านอีลังโคลนตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเรียนรู้เป็นการใหญ่เปิดหนังกำลังภายในถีบกำแพงบ้านจนเป็นรูเรียกว่าแม็กมึงกลับไปเห็นนี่ลมใสแน่นอนเย็นวันนั้นแม็กกลับมาบ้านก็เห็นว่าบ้านก็พังเละเทะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาเผลอไปโคลนเธอขึ้นมาเองอีลังโคลนดูนิตยสารชุดชั้นในแล้วเธอก็อยากได้แม็กก็เลยต้องพาเธอไปที่ห้างพอเธอไปถึงที่แผนกพนักงานก็ถามว่าของคุณผู้หญิงนี่ไซส์อะไรคะเธอก็บอกกูก็ไม่รู้อะมึงดูให้กูหน่อยแม็กก็รีบดึงเสื้อของเธอลงแล้วก็บอกว่ามึงจะโชว์แบบนี้ไม่ได้ตอนนั้นระหว่างที่แม็กออกไปหาอะไรมาให้เธอลองอยู่ดีๆอีน้องเคสตัวจริงก็โผล่มาที่แผนกชุดชั้นในเหมือนกันเขาไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวความแตกก็ต้องรีบบอกให้เคสนั้นเข้าไปลองเสื้ออีน้องร่างโคลนเดินมาเขาก็รีบให้เธอเข้าไปลองชุดเหมือนกันกูละเสียวๆมันออกมาบ้ากันจริงๆและเขาก็ใส่จังหวะตอนที่เคสตัวจริงนั้นกำลังลองเสื้ออยู่รีบพาอีร่างโคลนวิ่งหนีออกไปนอกห้างพอออกมาที่ลานจอดรถอีน้องร่างโคลนก็เกิดนึกคึกอยากจะบะโอบะกับแม็กซะอย่างนั้นตอนนั้นไอ้เฟลิกก็มาเผลอเห็นเข้ามันก็รีบขับรถออกไปส่วนแม็กก็บอกกับน้องร่างโคลนว่าเรื่องเมื่อคืนที่เขาทำไปนั่นก็เพราะว่าเขาเมาเขาอยากจะขอเวลาเธออีกนิดวันต่อมาแม็กมาทำงานเคสก็มาที่ห้องแลบเธอก็ถามเขาว่าอยู่ดีๆคุณหายไปไหนแม็กก็แก้ตัวไปไม่ให้เธอสงสัยทางด้านน้องโคลนที่วันนี้อยู่บ้านคนเดียวก็บังเอิญเปิดหนังช่อง7นางเอกกำลังตีกับนางร้ายเธอก็ได้เรียนรู้ความหึงหวงแล้วก็รีบโทรไปหาแม็กที่ห้องแลบและดูเหมือนคนที่รับสายนั้นก็จะคือน้องเคสอีร่างโคลนก็โมโหถามว่าอีชนีนี่เป็นใครเธอก็รีบใส่เสื้อผ้าไปจะไปบุกห้องแลบเธอขโมยรถส่งพิซซ่าบุกมาถึงที่มหาลัยจากนั้นก็ปีนเข้าไปในห้องแลบไม่เจอใครและเจอแต่ไอ้โจนาธโจนาธก็บอกว่าเขาต้องออกไปกินข้าวแล้วก็ฝากเธอดูแลหนูแฮมสเตอร์ด้วยเธอก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้เธอก็จัดการมาหมุนกงล้อหนูจนหนูกูแทบอ้วกตอนนั้นเฮนรี่ก็เข้ามาแล้วก็นึกว่าน้องโคลนนี่เป็นเคสตัวจริงเขามองตู่เธอแล้วก็บอกว่าหน้าฟัดชะมัดอีน้องโคลนก็แอบเอาน้ำกรดไปหยอดให้หนูแฮมสเตอร์แดกแล้วก็บอกเฮนรี่ว่าอยากจำจี้กับพี่ใช่ไหมรอแป๊บนึงเธอก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นเองแม็กกับเคสตัวจริงก็กลับมาพอดีเคสก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำสวนกับอีน้องล่างโคลนน้องโคลนออกมาเจออีแม็กก็ใส่เข้าไป1ดอกแม็กก็รู้ทันทีว่านี่มึงไม่ใช่เคสเขาก็รีบพาเธอออกมาข้างนอกแล้วก็บอกให้มึงใจเย็นๆไปหาซื้ออะไรมาแดกไปส่วนอีเฮนรี่ที่ได้เจอกับเคสตัวจริงก็เดินมากระลิบกระเลียบอกว่าพร้อมมั้ยจ๊ะพี่พร้อมแล้วเคสก็งงว่ามึงเป็นอะไรของมึงตอนนั้นแม็กก็รีบลากไอเฮนรี่ออกไปอธิบายแล้วก็บอกว่าตอนนี้อีเคสล่างโคลนมันมาที่นี่ให้เฮนรี่นั้นมาช่วยคิดแก้ไขสถานการณ์ขับขันต่อมาตอนนั้นอธิการก็เดินเข้ามาขอดูหนูแฮมสเตอร์ล่างโคลนไอแม็กก็หยิบมาโชว์โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันโดนวางยาสุดท้ายพอเขากำลังจะฉีดยาหนูก็ระเบิดออกดังตูมตับไตไส้พุงกระเด็นใส่หน้าทุกคนตอนนั้นแม็กก็เข้าใจผิดแล้วก็ยิ่งกลัวกลัวว่าน้องโคลนนิ่งนั้นจะตัวระเบิดเหมือนกับหนูเขาก็รีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลที่ตอนนี้ดูเหมือนน้องล่างโคลนจะอาการไม่ค่อยดีเพราะว่ากินเป๊ปซี่ไปหลายกระป๋องที่ด้านห้องแลบตอนนั้นโจนาธก็กลับมาแล้วก็ได้รู้ว่าหนูแฮมสเตอร์ที่โคลนนิ่งนั้นตัวระเบิดเขาก็โมโหแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกทั้งตอนนี้ไอ้แม็กก็ไม่รู้หายหัวไปไหนคุณหมอก็มาตรวจร่างกายน้องร่างโคลนเสร็จแม็กก็มาถามว่าเป็นยังไงครับตัวมันจะระเบิดไหมหมอก็บอกไม่ระเบิดหรอกหนูแค่แดกโค้กไปหลายกระป๋องสงสัยท้องคงอืดละกินอีโน2ซองเดี๋ยวก็หายหมอยังบอกอีกว่าร่างกายของเธอนั้นแข็งแรงอย่างกับม้าหมอไม่เคยเห็นเซลล์ของผู้ป่วยใดแข็งแรงขนาดนี้เซลล์เหมือนอย่างกับเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่แม็กคิดในใจก็ใช่สิมึงเพิ่งโคลนออกมาได้ไม่กี่วันแม็กก็พาเธอกลับบ้านแล้วก็ต้องอยู่ในอาการปวดหัวที่ต้องทนกับอีน้องร่างโคลนที่ดูเหมือนจะคึกอย่างกับม้าดีกันเลยวันต่อมาแม็กก็มาบ่นให้เฮนรี่ฟังแล้วก็บอกกับเฮนรี่ว่าสงสัยเราจะทำพลาดไปเราสอนเธอในสิ่งต่างๆเฉพาะในมุมมองของผู้ชายทำให้นิสัยของน้องร่างโคลนนั้นดูออกจะเป็นแมนๆซะมากกว่าพอแม็กได้มาเจอกับศาสตราจารย์โจนาสเขาก็ด่าแม็กยกใหญ่ที่ทำหนูทดลองนั้นตัวระเบิดแถมยังเป็นสาวเคสอีกด้วยที่เป็นคนไขคดีหรือว่ามีคนแอบใส่น้ำกรดให้หนูแดกสุดท้ายโจนาสก็สั่งให้แม็กนั้นทำการโคลนนิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็เขียนรีพอร์ตให้เสร็จก่อนทันเวลาไม่อย่างนั้นเขาจะไล่แม็กออกแม็กก็เลยวานให้เฮนรี่ไปดูแลน้องร่างโคลนแทนต่อมาไอ้ฟิลิปก็ดูเหมือนจะเริ่ม
สงสัยเขาก็ไปขอประวัติการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและก็ได้ข้อมูลร่างกายของน้องร่างโคลนมาคืนนั้นศาสตราจารย์โจนาก็เรียกน้องเคนมาขอบคุณแต่ดูเหมือนเธอก็จะลืมสมุดจดของเธอไว้ที่บ้านเขาทางด้านไอเฮนรี่ที่ตอนนี้ไปดูแลน้องร่างโคลนก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายมันเองที่โดนคุกคามทางเพศต่อมาเฟลิกพอได้ข้อมูลมาก็รีบมาบอกศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เองก็ได้ข้อมูลการเขียนข่าวของน้องเคนเหมือนกันเธอตั้งใจจะเขียนคอลัมน์ยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับแม็กทำให้ศาสตราจารย์โมโหเป็นอย่างมากบวกกับข้อมูลที่ฟิลิกได้มาทำให้เขารู้แล้วว่าตอนนี้แม็กนั่นแอบโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาทางด้านเคสเธอก็ได้กลับไปหาแม็กและทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันสร้างร่างโคลนนิ่งของหนูขึ้นมาใหม่ดูเหมือนว่าการที่ทั้งสองคนใช้เวลาอยู่ร่วมกันจะทำให้ทั้งคู่นั้นตกหลุมรักกันซะแล้วต่อมาน้องร่างโคลนกินไอเฮนรี่เสร็จก็รู้สึกว่าเธอยังไม่อิ่มเธอก็ออกไปล่าผู้ชายที่ซูเปอร์และก็ได้เจอกับไอเฟรนดิกแฟนเก่าของเคสที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเคสและอยากจะขอER กับเธออีกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้น้องเคสตัวจริงกำลังปลูกต้นรักกับแม็กพระเอกของเราอยู่ทั้งคู่พากันเข้าไปในบ้านน้องเคสก็บอกให้แม็กนั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะเธอจะขอไปเข้าห้องน้ำเตรียมเนื้อเตรียมตัวซะหน่อยที่หน้าบ้านตอนนั้นอีน้องเคสร่างโคลนก็พาเพื่อนมาเต็มบ้านแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นไปรอในห้องนอนเดี๋ยวเธอจะตามเข้าไปให้ความบันเทิงแต่แล้วตอนนั้นอีน้องโคลนก็เห็นแม็กซะก่อนเธอก็เลยเข้าไปจู่โจมแม็กแม็กก็นึกว่าเป็นเคสส่วนเคสตัวจริงที่เตรียมตัวออกมาเสร็จจากห้องน้ำก็ไปโดนไอเฟลิกแฟนเก่านั้นปิดตาเธอก็นึกว่าเป็นแม็กแล้วก็บอกให้มันนั้นไปรอในห้องนอนสุดท้ายสวนกันไปมาความก็แตกตอนนี้เคสตัวจริงได้มาเจอกับร่างโคลนของเธอเคสตกใจกำลังจะเรียกแม็กแต่ก็ไม่ทันแล้วตอนนั้นอีศาตาจานมันโผล่มาโอยาสลบเคสและร่างโคลนจนสลบไปกว่าแม็กจะรู้ตัวเธอก็โดนจับมาที่ห้องทดลองซะแล้วแม็กก็เข้าไปค้นในห้องของศาตาจานและได้รู้ว่าตอนนี้ความลับของเขามันแตกซะแล้วเขาวางแผนกับเฮนรี่ว่าจะทำยังไงดีสุดท้ายแม็กก็ปิ๊งไอเดียไปเอาสบู่ของศาตาจานที่มีคนของเขาอยู่เอาไปโคลนนิ่งศาตาจานและเอาตัวไปที่ห้องแลบและสั่งให้ร่างโคลนของศาตาจานโจนาสไปสั่งให้พวกของเฟนดิกและยามนั้นออกไปเขาอาศัยจังหวะนั้นเข้าไปช่วยเคสและร่างโคลนไว้ได้และรีบบอกให้เธอทั้งสองคนนั้นหนีไปส่วนแม็กและเฮนรี่นั้นจะแปลร่างโคลนของศาตาจานกลับมาขณะนั้นเองศาตาจานโจนาสตัวจริงก็กำลังจะขึ้นโชว์งานวิจัยการโคลนนิ่งที่เขาจะเอาดีใส่ตัวตัวเองทั้งหมดแต่แล้วตอนนั้นเครื่องโคลนนิ่งก็เกิดผิดพลาดอีกทั้งตอนนี้ทุกคนก็ถูกจับตัวออกมาทำให้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเห็นว่าตอนนี้มีการโคลนนิ่งมนุษย์เกิดขึ้นอิสาตาจารีบโทษว่าความผิดทั้งหมดนั้นเป็นของแม็กอธิการก็บอกว่าเขาเชื่อใครไม่ได้เขาอยากฟังความจากฟินลิกที่ดูเหมือนจะเป็นกลางฟินลิกสายเลียที่ดูเหมือนตอนแรกจะอยู่ฝั่งศาสตราจารย์แต่เมื่อเขาสบโอกาสความเก็บกดที่เขาถูกกดขี่มานานทำให้เขาบอกทุกคนว่าทุกอย่างเป็นความผิดของศาสตราจารย์โจนาสสุดท้ายไอ้ศาสตราจารย์ก็โดนจับตัวเข้าคุกและแม็กก็ได้ขึ้นเป็นศาสตราจารย์โครงการโคลนนิ่งโดยมีน้องเคสแฟนสาวอยู่ข้างกายส่วนน้องเคสร่างโคลนก็ดูเหมือนจะได้อีเฮนรี่เป็นทาสบำเรอกามของเธอต่อไปและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Replicate การทดลองโคลนนิ่งในอนาคตอันใกล้นี้ไม่รู้ว่าจะมีวันเป็นจริงหรือเปล่าหากมีการโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาจริงๆเราจะสามารถปลูกถ่ายอวัยวะถึงวันนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าโลกของเรานั้นจะเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆล่ะครับเห็นด้วยกับการโคลนนิ่งหรือเปล่าไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันได้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Replicate ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2002ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 5.6 คะแนนสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรืออยากจะโดเนทเป็นกำลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ